และลดน้ำหนักของแยมยังไงนะคะให้ลง10โลภายใน3เดือนค่ะทำต่อเนื่องมาแบบหลายเดือนมากๆแล้วเห็นผลจริงนะคะช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครได้ติดตามจะเห็นได้เลยว่าแยมตัวเล็กมากเห็นน้ำหนักขึ้นปีละ 2-3 กิโลเลยแล้วก็มีเสี่ยงภาวะเป็นเบาหวานด้วยพุ่งทะยานไปถึง68กิโลค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับแยมอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคลิปที่คนขอเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยนะคะเกี่ยวกับวิธีการดูแลรูปร่างและลดน้ำหนักของแยมยังไงนะคะให้ลง10โลภายใน3เดือนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะแยมก็ได้ลงคลิปวิดีโอนะคะในรีลทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะคะเกี่ยวกับรูปร่างของแยมเนาะที่แบบฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นดูสวยขึ้นดูเข้ารูปมากขึ้นนะคะดูแข็งแรงขึ้นต้อนรับปี2023ก็จริงๆแยมเนี่ยได้ปรับวิธีการกินปรับไลฟ์สไตล์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมวิธีต่างๆที่แยมได้ทำต่อเนื่องมาแบบหลายเดือนมากๆแล้วเห็นผลจริงนะคะใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ยังไงไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยนะคะขอเล่าย้อนในสมัยที่แยมเนี่ยยังเป็นแอมใหม่ๆนะคะช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครได้ติดตามจะเห็นได้เลยว่าแยมตัวเล็กมากสัดส่วนของแยมนะคะคือแยมอาจจะสูงประมาณ162เนาะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยจะไม่เกิน50จะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นพอเราได้มีความรักนะคะกับสามีของแยมนะคะพากันกินเยอะมากๆกินแบบเอนจอยมากทั้งไอศครีมเค้กขนมปังนมเนยอาหารฝรั่งทุกชนิดก็ชิมนู่นชิมนี่ไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีก็คือน้ำหนักพุ่งไป55กิโลค่ะทุกคนแต่ตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้รู้สึกตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยฉันกำลังอ้วนแล้วอะคือไม่รู้สึกเลยทุกคนจนกระทั่งไอแยมอะไปตรวจร่างกายประจำปีกับคุณหมอเนาะคุณหมอก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเฮ้ยคุณแยมเห็นน้ำหนักขึ้นปีละ 2-3 กิโลเลยแล้วก็มีเสี่ยงภาวะเป็นเบาหวานด้วยเฮ้ยมันถึงขั้นนั้นเลยเหรอฉันกลัวแบบเสียตังค์ไม่สบายอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วต้องปรับเปลี่ยนการกินวิธีการใช้ชีวิตด่วนๆแล้วบวกกับอายุที่เพิ่มขึ้นทุกคนแยมก็ไม่ใช่อายุน้อยๆนะอายุ34แล้วว่าการเบิร์นอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วน้ำหนักของแยมพุ่งทะยานไปถึง68กิโลค่ะอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะคะเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะมันกินแต่ของที่แบบของมันของทอดของหวานขนมนมเนยอะไรแบบเนี้ยฉันจะต้องปรับเรื่องไลฟ์สไตล์ก่อนเลยอันดับแรกแยมก็สังเกตเห็นว่าโอเคมันเป็นที่อาหารเราก็ต้องงดอาหารใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะแยมก็ออกไปกินข้าวนอกบ้านน้อยลงมากๆแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยงดเลยทุกคนพวกไวน์พวกเนี้ยมันจะมีน้ำตาลทั้งหมดเลยนะคะใครที่คิดว่าดื่มไวน์แล้วสุขภาพดีจะไม่อ้วนไม่เป็นโรคมะเร็งนู่นนี่ไม่เลยนะคะมันมีน้ำตาลแฝงเยอะมากนะคะขนมเค้กตัดออกเฟรนฟรายตัดออกแฮมเบอร์เกอร์ไม่กินของทอด KFC แมคโดนัลด์ก็คือตัดทั้งหมดเลยแยมก็เริ่มแบบเปลี่ยนเป็นเต้าหู้นะคะแล้วก็พวกผักโขมข้าวโพดฝักทองไข่สดเปลี่ยนมากินพวกนี้ทั้งหมดเลยซึ่งแยมปรับไลฟ์สไตล์มาเป็นปีแล้วนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าสัดส่วนมันลดลงแล้วก็เฮลตี้มากขึ้นพวกชานมไข่มุกแยมก็จะงดเลยสรุปว่าของพวกนี้มันแบบโหไม่ดีเลยอะด้วยความที่แยมไปรีเสิร์ชมานะคะเขาวิจัยว่าการที่ดื่มกาแฟดำหรือชาเขียวชาอูหลงพวกนี้นะคะจะช่วยลดความอ้วนได้แล้วก็ช่วยทำให้เบิร์นได้ด้วยแยมก็เลยดื่มพวกนี้แทนชานมไข่มุกทั้งหมดเลยแล้วไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะก็จะแนะนำให้ดื่มเป็นกาแฟดำเข้มข้นนะคะนี่จะเป็นเครื่องกาแฟที่บ้านแยมจะไม่ใส่น้ำตาลใดๆเลยนะคะแต่ว่าการกินกาแฟเยอะๆอ่ะนอกจากจะทำให้นอนไม่หลับแล้วอ่ะคาเฟอีนเนี่ยมันจะทำให้เราแก่ไวนะคะแล้วก็ผิวแห้งอะไรเงี้ยแยมจะเลือกดื่มเป็นชาเขียวเข้มข้นก็จะดีกว่าเพราะว่าชาเขียวเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องแบบอายุวัฒนะมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เราเนี่ยแก่ช้าผิวดีเหมือนแบบเป็นเคล็ดลับไม่ลับของคนญี่ปุ่นนะคะทำไมเขาถึงแบบดูเด็กนานร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเดี๋ยวจะให้ดูในตู้แยมก็คือมัทฉะเยอะมากทุกคนนี่คือทั้งแยมทั้งพี่วิลลี่คือชอบทั้งคู่เลยนี่ก็จะเป็นผงชาญี่ปุ่นนะคะที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็จะมีเป็นถุงด้วยเหมือนแบบเป็นซองที่ชงได้เลยส่วนอันนี้อ่ะเป็นของแบรนด์แยมเองนะคะซึ่งเราทำขึ้นมาเพราะว่า
อย่างที่บอกคือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินมัทฉะอยู่แล้วแต่ว่าชานมอะไรเงี้ยมันอ้วนเยมก็เลยทำมาเป็นสูตรที่กินแล้วไม่อ้วนนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีโปรไบโอติกด้วยก็จะช่วยในเรื่องการขับถ่ายซึ่งแบบในช่วงลดความอ้วนถ้าใครรู้สึกว่าขับถ่ายไม่ค่อยดีก็สามารถกินไฟเบอร์เสริมได้หรือว่าโปรไบโอติกก็จะทำให้ถ่ายดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือชามันจะช่วยทำให้ร่างกายมันเบิร์นขึ้นดีอยู่แล้วนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันสะดวกมันเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีเวลามานั่งทำเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีไฟเบอร์นะคะที่ทำจากสายเลี่ยมหัดก็จะช่วยทำให้คุมผิวดีด้วยนะคะเยมก็กินตัวนี้ควบคู่กันไปด้วยนะคะสำหรับพวกชาเขียวเนี่ยหรือกาแฟเนี่ยเราก็จะกินในช่วงเช้าตอนหลังจากตื่นนอนนะคะหรือว่าก็จะกินตอนที่แบบเฮ้ยเรากำลังจะหิวแล้วทุกคนตอนก่อนนอนจริงก็กินได้นะอันนี้ไม่ได้มีผลว่าจะทำให้นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยแถมมันช่วยทำให้อิ่มท้องด้วยนะยังก็รู้สึกว่าเราแบบเลิกของหวานได้เลยอ่ะพอตัวนี้เลยอ่ะเออมันดีมากๆส่วนใครที่ชอบกินของเค็มนะคะส้มตำปูปลายำเผ็ดๆเค็มๆพวกนี้ก็ต้องตัดนะทุกคนเพราะเยมสังเกตได้เลยว่ามันทำให้หน้าท้องของเยมอ่ะป่องแบบสุดๆเพราะว่าเราเนี่ยได้รับโซเดียมเข้ามาเยอะเกินไปทุกคนคือร่างกายมันจะบวมน้ำใครที่อยากจะรูปร่างแบบแบนๆเหมือนโมเดลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตัดความเค็มออกนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผอมก็เหมือนกันนะถ้ากินเค็มเนี่ยยังไงก็ดูบวมทุกคนหน้าบวมท้องบวมคือบวมใครอยากน้ำหนักลงไวนะคะอาหารที่ต้องเน้นกินเป็นหลักเลยก็คือกลุ่มพวกผักผลไม้แล้วก็โปรตีนค่ะผักเนี่ยก็จะเป็นผักอะไรก็ได้แยมชอบกินผักบูงส่วนตัวนะผักกะหล่ำอะไรอย่างเงี้ยสลัดคือชอบมากน้ำสลัดเนี่ยอันตรายมากพยายามอย่าใส่เยอะทุกคนเนื้อสัตว์เนี่ยงดไปเลยเนื้อวัวเนื้อหมูเพราะว่ามันมีไขมันแล้วก็มีสารเล้งอะไรเยอะมากเลยอะจะเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาขาวนะซึ่งที่ประเทศไทยหาได้ง่ายมากคือที่ไทยเนี่ยปลาเยอะมากๆแล้วไม่แพงด้วยไปหาปลากินกันดูนะคะแล้วก็พวกไก่นะอกไก่เนี่ยเป็นอกไก่นะคะปีกไก่น้องไก่อะไรก็ไม่ได้นะเธอมันอ้วนเพราะว่ามันมีพวกแบบไขมันต่างๆแทรกอยู่นึกออกปะสำหรับผลไม้นะคะก็อย่ากินที่มันหวานมากพวกทุเรียนมังคุดขนุนอะไรเงี้ยอ้วนมากนะทุกคนกล้วยก็อ้วนนะตัดออกให้หมดเลยที่หวานๆคือกินได้บ้างไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยก็ค่อยๆลดไม่ได้บอกว่าให้อด 100% นะคะถ้าเราเลือกได้เนี่ยก็จะให้เลือกเป็นแก้วมังกรฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวอะไรจะดีกว่านะคะเพื่อนๆเพราะว่าถึงจะเป็นผลไม้นะแต่ว่ามันมีน้ำตาลเยอะมากๆนะคะก็ทำให้เราอ้วนได้เหมือนกันหลักการที่คนเราเนี่ยจะลดน้ำหนักลงได้ก็ต้องกินให้น้อยกว่าที่เราเนี่ยใช้พลังงานออกไปสมมุติเรากินวันละ 2,000 แคลอรี่แต่เราเนี่ยขยับร่างกายแค่วันละ 1,000 แคลอรี่อ่ะที่เหลือ 1,000 เนี่ยก็คือสะสมไปทุกวันเลยนะบางทีมันไม่ได้อ้วนเลยทันทีใน 2-3 เดือนน่ะคือรู้ตัวอีกทีคือผ่านไปแบบ5ปีถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันอ้วนขึ้นมา20กิโลนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยแบบสังเกตตัวเองดีๆนะคะน้ำหนักขึ้นปีละกี่โลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าคือมันไม่ใช่ส่งผลแค่รูปร่างมันส่งผลไปทุกๆอย่างในระบบของร่างกายแล้วก็สุขภาพด้วยอะค่ะแล้วใครที่เป็นสาวกคนที่แบบชอบกินน้ำผลไม้น้ำผัดผลไม้นะคะแต่ว่าอะไรมันจะเลือกผลไม้ที่น้ำตาลไม่สูงอย่างเช่นแอปเปิ้ลเขียวแครอทมะนาวบีทรูทแตงกวาผักโขมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใส่เครื่องสกัดเย็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะได้เป็นน้ำผลไม้ที่มีประโยชน์มากอาหารกลางวันของแยมนะคะเอาตัวอย่างมาให้ดูว่ากินประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโพคีโบนะคะข้างใต้เนี่ยจะเป็นผักสลัดแล้วก็ข้างบนจะเป็นปลาดิบนะคะมีปลาทูน่าปลาแซลมอนไม่ได้บอกว่าให้กินแบบนี้ 100% แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือจะไขมันต่ำแล้วก็กินแล้วไม่อ้วนนะคะย่อยง่ายอันนี้ก็เป็นปลาทูน่าเหมือนกันข้างล่างเป็นอะโวคาโดค่ะคือแยมมาอยู่ที่ดูไบดังนั้นนะอาหารที่แยมกินจะเบสอยู่ที่นี่นะคะก็คือเราจะไม่ได้กินอาหารไทยเป็นหลักเนาะแต่ว่าถ้าใครอยู่ที่ประเทศไทยก็สามารถกินผักต้มได้เป็นหลักอย่างเช่นผักบุ้งแยมชอบมากมะเขือต้มอะไรอย่างเงี้ยกระเจี๊ยบต้มหูอร่อยมากจิ้มกับน้ำพริกนะแล้วก็มีปลาทูนะเธอหูยอร่อยมากนึกออกปะแนะนำอย่างหนึ่งคนที่ติดกินข้าวข้าวสวยก็คือสามารถเอาข้าวกล้องทดแทนได้สำหรับวิธีต่อไปที่แยมใช้ในการลดน้ำหนักนะคะนั่นก็คือการทำ IF ค่ะทุกคนซึ่งคนที่แนะนำให้แยมทำเนี่ยก็คือสามีของแยมเองเพราะนางในช่วงโควิดนางไม่มีอะไรทำนางก็เลยไปเรียนเป็นนักโภชนาการแล้วก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคทมาเลยทุกคนเขาก็เลยบอกแยมว่าถ้าอยู่อยากลดน้ำหนักไวๆลองทำ IF4 ก็อันนี้คนที่ลดน้ำหนักเนี่ยทำเยอะมากๆเลยแล้วมี
ีข้อดีมากกว่าข้อเสียค่ะทุกคนคือมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนอกจากเบิร์นไขมันได้ดีขึ้นยังทำให้ลดน้ำหนักลงไวแล้วก็ทำให้สุขภาพเนี่ยกลับมาสู่สมดุลแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับตัวแยมนะแยมจะอด16ชั่วโมงแล้วก็กิน8ชั่วโมงนะคะแยมเนี่ยจะอดตั้งแต่ตอน1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแล้วก็สิ้นสุดตอน11โมงเช้าค่ะอาหารมื้อแรกของแยมก็จะเริ่มที่11โมงเช้าค่ะในขณะที่เราอดเนี่ยเราสามารถกินน้ำได้นะคะก็จะทำให้น้ำหนักของเราอะลงไวมากยิ่งขึ้นและในช่วงที่เรากินได้เนี่ยใน8ชั่วโมงนั้นน่ะคือไม่ใช่ว่าจะตะบี้ตะบันกินนะทุกคนควบคุมอาหารอยู่ดีนะคะแยมก็จะกินแต่ของที่มีประโยชน์ปกติแล้วก็จะแบ่งเป็น 2-3 มื้อในช่วงเวลาที่แยมหิวมากจริงๆและต้องการอะไรที่มันแคลอรี่ต่ำไฟเบอร์สูงนะคะแยมก็จะกินมัทฉะลาเต้ของแยมเองอะควบคู่ไปด้วยคือมันช่วยมากๆสำหรับคนที่ลดน้ำหนักอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ค่อยขับถ่ายอะไรเงี้ยก็สามารถกินพวกโปรไบโอติกเสริมไปได้นะคะก็จะช่วยมากๆเลยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจทุกคนจริงๆมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราไม่ว่าเราอยากจะทำอะไรก็ตามมันจะไม่ประสบความสำเร็จเลยนึกออกปะลองตั้งเป้าดูว่าโอเคปีนี้2023แล้วฉันอยากจะสวยขึ้นเราไม่ต้องตั้งเป้าเป็นตัวเลขก็ได้ว่าจะลดได้กี่โลเพราะว่ามันเหมือนกดดันเกินไปถ้าเราทำไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอาแค่แบบโอเคฉันตั้งเป้าว่าแต่ละวันฉันจะต้องเต้นแอโรบิกให้ได้ตาม YouTube หรือจะออกกำลังกายวันละ10นาทีให้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือพอแล้วเราก็คือเป็นเป้าที่เราจะไปถึงแน่ๆอะไรเงี้ยแยมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะคะสำหรับตัว IF เนาะก็ไม่ได้ทำยากเลยนะคะสำหรับวิธีต่อไปที่แยมทำเป็นประจำเลยนะคะในช่วงที่ลดน้ำหนักนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะช่วงแรกๆเนี่ยแยมก็จะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทรมานแต่น้ำหนักมันจะลงช้าทุกคนถ้าเราไม่ออกกำลังกายดังนั้นอ่ะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือมันจะไม่ใช่แค่ช่วยเบิร์นช่วยทำให้เราผอมลงมันช่วยเรื่องแบบสุขภาพระยะยาวด้วยดังนั้นมาออกกำลังกายง่ายๆกันก่อนเริ่มจาก YouTube เลยยังจะมีการเต้นซุมบ้านะคะใน YouTube เต้นแอโรบิกตามเบเบ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเล่นเวทเทรนนิ่งเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะยังจะเน้นเลยให้เพื่อนๆเนี่ยจ็อกกิ้งวันเว้นวันนะคะจ็อกกิ้งทำไม่ต้องเร็วมากนะคะจ็อกกิ้งเบาๆวันละ40นาทีนะคะไปสวนสาธารณะเลยหรือว่าจะลู่วิ่งอะไรก็ได้ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ 5:00 นนะคะที่ดูไบยังก็จะออกมาจ็อกกิ้งนะคะบางวันเนี่ยจะ5โลบางวันก็จะ10โลแล้วแต่ว่าวันไหนมีเวลามากน้อยแค่ไหนถ้าวันไหนที่ว่างๆเนี่ยยังจะวิ่งตอนเช้า5โลตอนเย็นอีก5โลนะคะก็อันนี้เนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ทำงานแบบรีบเร่งรีบรัดอะไรอย่างเงี้ยเวลาไม่ค่อยมีก็จะแนะนำให้ทำเป็น HIIT นะคะหรือการออกกำลังกายแบบฮิตนั่นเองก็จริงๆออกแค่แบบ15นาที20นาทีแบบเหนื่อยสุดๆอันนั้นก็เพียงพอเหมือนกันนะคะตัวที่เป็นบอดี้เวทนะสามารถทำตามใน YouTube เลยเราจะเล่นสลับกันอ่ะหน้าท้อง1วันอีกวันนึงก็เป็นการเล่นขาการเล่นหลังอะไรแบบเนี้ยแล้วก็การสร้างกล้ามหน้าท้องนะหลายคนแบบถามเยอะมากพอช่วงหลังนี้ก็คือหน้าท้องยิ่งก็คือขึ้นสวยมากใช่ไหมคือเราต้องเอาแฟตตรงนั้นออกให้ได้ก่อนเราก็ให้ทำซ้ำตั้งแต่ข้อที่1เลยค่ะคือปรับอาหารก่อนพยายามกินอาหารให้ดีแล้วพอแฟตตรงช่วงท้องมันหายเนี่ยเราเล่นกล้ามท้องกล้ามเนื้อทุกวันเนี่ยหน้าท้องเราก็ยิ่งสวยขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยจริงๆมีซิกแพคอยู่แล้วนะคะเริ่มด้วยการที่เราเนี่ยเอาไขมันออกไปก่อนค่ะทุกคนแยมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนค่ะแล้ว10กิโลนะคะภายใน3เดือนก็จะไม่เป็นเรื่องยากเลยแค่เรามีจิตใจที่รู้สึกว่าเรารักตัวเองทุกคนทำได้แน่นอนค่ะแยมเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องบอดี้เวทของแยมนะคะซึ่งเป็นห้องแต่งตัวห้องทำงานแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยคือแยมอ่ะพยายามเปลี่ยนทุกห้องให้เราอ่ะสามารถออกกำลังกายได้ด้วยเราจะได้ไม่เครียดไงคะอันนี้ก็เวลาเราทำงานสักแป๊บนึงแล้วเรารู้สึกว่าเออฉันต้องแบบลุกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยสัก10-20นาทีอะไรเงี้ยก็จะมาเล่นตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแมทนะคะเป็นเสื่อโยคะนั่นเองแล้วก็ด้านนี้เนี่ยจะเป็นพวกดัมเบลต่างๆนะคะที่เราเนี่ยมาตั้งเอาไว้เลยเราจะได้เล่นถนัดนะทุกคนเพื่อทำให้เรานะคะรูปร่างแบบว่าดูกระชับมากขึ้นสำหรับชุดออกกำลังกายนะคะในตู้เสื้อผ้าเยอะคือเยอะมากๆเลยขออนุญาตรีวิวหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นกางเกงเลกกิ้งของแบรนด์ Yami Fit นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของ Yami เองคือ Yami มีแพชชั่นเรื่องการทำเสื้อผ้าชุดออกกำลังกายด้วยเนื่องจากว่าเราเป็นคนชอบใส่ชุดอะไรแบบนี้มันสบายเวลาจะออกไปไหนมันแบบสะดวกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำออกมาเป็นกางเกงแล้วก็เสื้อนะคะแล้วก็มีพวกดัมเบลต่างๆ
ข็มขัดระเบิดพุงรัดเอวนะคะคือมีหลายไอเทมมากๆใครที่อยากหาอักเซสซอรีแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆใส่ออกกำลังกายนะคะก็ไปติดตามได้ทางช่องทางแบรนด์ Yami Fit นะคะที่ Shopee แล้วก็ Lazada นะคะและนี่นะคะก็คือ3วิธีในการลดน้ำหนักยังไงให้ได้ผลนะคะในแบบฉบับของแยมเองที่แยมเนี่ยทดลองด้วยตัวเองแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นน้ำหนักหายไปจริงๆถ้าใครนะคะกำลังเครียดในเรื่องลดความอ้วนอยู่แยมก็ขอเป็นกำลังใจให้อย่างที่บอกแหละทุกอย่างมันอยู่ที่ใจแยมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนแล้วเราจะสวยขึ้นรักตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวแยมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแยมด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะเรามาเจอกันวีคหน้าค่ะบ๊ายบาย